สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้รู้สึกว่าบรรยากาศจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากว่าเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์โควิด-19 นะครับซึ่งวันนี้ปกป้องชานันอยู่กับอาร์มตินภพครับซึ่งอาร์มอยู่ในอีกโปรแกรมนึงอยู่อันนี้เราคุยกันผ่านไกลรายละเอียดกันนะครับซึ่งประเด็นวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีเนี่ยอาร์มมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังหรอเล่ามาเลยดีกว่าฉันคิดถึงเธอมากเลยแหละรู้เปล่าเออมีเจอนานมากมีคุณผู้ชมอะครับส่งข้อความมาหาพวกเรามาหาทีมงานของรายการหมายเหตุประเภทไทยของเราแล้วก็มีความคิดเห็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับเขาบอกว่าเขาอยากฟังเรื่องการเอาคำหยาบคายหรือเรื่องเพศหรือการเหยียดมาทำให้เป็นมุกตลกอะครับเป็นมายังไงขอบคุณครับเราไม่ถนัดเรื่องแบบนี้เลยอะเป็นเครื่องด่าอันนึงก็เป็นนักประวัติศาสตร์แล้วเป็นนักประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นแล้วก็มีความถนัดหรือว่ามีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศมากๆแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นนักสังคมวิทยาที่หมกมุ่นกับเรื่องเพศมากๆเนี่ยคิดว่าจริงๆก็เป็นข้อเสนอหรือว่าเป็นข้อความที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าเราสองคนน่าจะชวนคุยและชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมคุยได้อย่างสนุกนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้รายการหมายเหตุประเภทไทยของเราเนี่ยก็ควรจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคำหยาบคายแล้วก็เรื่องเพศครับครับผมอ่ะมีคำปกติเราก็ด่าวิเราด่าหมดนะเอาควักเอาอวัยวะเพศอะไรหลายอย่างมาด่าแล้วก็เอาเรื่องแบบหมูหมากาไก่เฮห่าสารพัดสัตว์อะไรก็ด่าหมดเลยอ่ะทำไมเราจริงๆแล้วถ้าจะให้ระบุนะว่าคำด่าเกี่ยวกับเพศเนี่ยครับมันมีคำอะไรบ้างเนี่ยคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วเพราะว่าน่าจะเคยได้ยินในชีวิตประจำวันเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าคำด่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาไทยนะครับมีคำด่ากี่หมวดหรือว่ามีคำต้องห้ามกี่หมวดเนี่ยก็มีนักภาษาศาสตร์นะครับพยายามจะมีการจำแนกหมวดคำศัพท์ที่เป็นคำด่าคำต้องห้ามออกมาเป็นกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมทางเพศอันนี้กลุ่มที่หนึ่งสองจะเป็นอวัยวะในร่างกายนะครับ3การขับหรือถ่ายสิ่งบางอย่างออกมาจากร่างกายนะครับหรือว่าเป็นไอสิ่งเป็นปฏิกิริยาหลักที่ออกมาจากร่างกายเป็นสารคัดหลั่งต่างๆจากร่างกายนะครับ4เช่นอุจจาระปัสสาวะอาเจียนอีขี้อย่างงี้เหรออีขี้หมาเหรอหรือชื่อสัตว์ชื่อสัตว์ก็ยกตัวอย่างเช่นแรดช้างเห็บวัวควายปลวกปลิงควายเป็นต้นนะครับเหี้ยอย่างเงี้ยใช่ยกตัวอย่างเช่นคำว่าเหี้ยคำว่าแรดอย่างเงี้ยครับเน้นคำมากนะแล้วไงต่อเมื่อกี้ไป1 2 3 4หมวดที่5เนี่ยจะเป็นชาติพันธุ์และเผ่าพันธุ์อะไรวะนะครับเช่นเอาชื่อกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มมาเป็นคำเหยียดเป็นคำด่านะครับ6จะเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติการสับแช่งนะครับเช่นการพูดถึงหรือเอ่ยถึงพระเจ้าการพูดถึงหรือการกล่าวถึงคำว่านรกเช่นไล่ให้ไปตายในนรกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเช่น go straight to hell ในภาษาอังกฤษซึ่งภาษาไทยเราก็จะมีเหมือนกันที่เป็นการไล่แบบไปลงนรกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็กลุ่มต่อมาก็จะเป็นเรื่องของความบกพร่องหรือความผิดปกติทางร่างกายหรือทางจิตใจก็ตามนะครับเช่นหย่นโดนด่าบ่อยความโง่ความบ้าความไม่สมประกอบทางจิตใจเป็นต้นนะครับแล้วก็หมวดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกนะครับอาจจะไม่ใช่ความพิการหรือความบกพร่องทางร่างกายก็ได้แต่เป็นลักษณะที่ไม่ได้มาตรฐานทางสันฐานวิทยาทางร่างกายอ่ะอ้วนเตี้ยอย่างเงี้ยหรออ้วนเตี้ยเป๋เหยินหัวล้านตาตีใส่แว่นอย่างเงี้ยครับก็จะถูกนับว่าเป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่ผิดไปจากมาตรฐานในอุดมคติเกี่ยวกับร่างกายของผู้คนในสังคมด่าใครเนี่ยด่ากูปะเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันถึงเอาเรื่องเพศเข้ามาด่าได้วะในเมื่อแบบมันก็เราสามารถมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ที่แบบกินขี้ปี้นอนอยู่แล้วเนี่ยแต่พอแบบพอจะด่าทีเนี่ยเรากลับไปเอาเรื่องวิถีชีวิตการดำรงอยู่ของมนุษยชาติเนี่ยมาด่ากันได้แล้วก็แปลกว่ะแบบด่าอะไรวะอีหัวเอ๊ะๆอย่างเงี้ยพี่ปกป้องเสนอมาเนี่ยเออสนใจนะว่าทำไมเรื่องเพศเนี่ยแม้กระทั่งอวัยวะเพศหรือกิจกรรมทางเพศเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่อง
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสามัญน่ะก็เลยอยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะครับหนังสือเล่มนึงเป็นหนังสือที่แบบน่าสนใจมากนะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Holy Shit A Brief History of Swearing นะครับเอาขี้มันศักดิ์สิทธิ์เหรออะไรไงต่อเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยเมลิซาโมร์ถ้าออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยนะครับเมลิซาโมร์เนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับ Holy Shit A Brief History of Swearing เนี่ยนะครับขึ้นมาเพื่อต้องการจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของคำด่าคำสบถสาบานได้นะครับซึ่งผู้เขียนเนี่ยนะครับได้ย้อนเวลากลับไปนับตั้งแต่ช่วงยุคกรีกและโรมันเลยทีเดียวนะครับเพื่อได้เห็นว่าคำด่าหรือว่าคำสบถสาบานทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการไปอย่างไรในแต่ละช่วงเวลานะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อครู่ก็เริ่มตั้งแต่แอนเชียนโรมมาจนถึงยุคกลางนะครับมาจนถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือว่าเรเนซองส์แล้วก้าวเข้าสู่ช่วงยุคศตวรรษที่18-19นะครับแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันเป็นต้นมาทีนี้สิ่งที่น่าสนใจย้อนกลับไปที่สิ่งที่พี่ปกป้องนำเสนอมาเมื่อครู่เกี่ยวกับเรื่องของเพศนะครับแล้วก็อวัยวะเพศเนี่ยจริงๆแล้วนับตั้งแต่ยุคกรีกยุคโรมันปรากฏว่ากิจกรรมทางเพศบางอย่างก็ถูกนับให้เป็นสิ่งผิดปกติเป็นคำด่าเป็นสิ่งที่ต่ำตมอยู่แล้วเช่นการร่วมเพศทางปากหรือว่า oral sex oral sex เนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยณปัจจุบันถ้าให้เรานึกจริงๆเราแทบจะนึกเป็นคำด่าไม่ออกเลยเนาะ eok egg eok egg อย่างเงี้ยเหรอeok egg เนี่ยนะครับยุคกรีกหรือว่ายุคโรมก็ตามเนี่ยคำด่าหนึ่งที่เป็นคำที่แบบเป็นคำด่าที่โหดที่สุดในบรรดาคำด่าทั้งมวลใน ancient rome นะครับคือการใช้คำว่า fellatio อะไอ้คำศัพท์ปัจจุบันที่เรามักจะกล่าวถึงเวลาใช้เป็นคำว่า oral sex นะครับโอ้ใช่ครับอรรถกรรมคำนี้เป็นคำด่าเพราะอะไรเพราะว่าสำหรับผู้คนในยุค ancient rome ขอโทษผู้คนในยุคโรมันนะครับในกรุงโรมเนี่ยมักจะมองว่าปากถือเป็นอวัยวะที่สูงส่งและบริสุทธิ์ที่สุดในร่างกายของมนุษย์นะครับถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเราก็จะเปรียบเป็นหัวใช่ไหมหัวเป็นของสูงแต่กับชาวโรมันเนี่ยนะครับจะมองว่าสิ่งที่สูงส่งที่สุดก็คือปากเพราะฉะนั้นการเอาปากไปแปดเปื้อนการเอาปากไปสัมผัสกับอะไรก็ตามที่ไม่ใช่อาหารเท่ากับเป็นการทำให้ร่างกายเนี่ยแปดเปื้อนแล้วเทพเจ้าเนี่ยจะไม่อยู่ปกป้องดูแลคุณพอก้าวเข้าสู่ยุคกลางสิ่งที่เกิดขึ้นคือไบเบิลเนี่ยเป็นเอกสารสำคัญเลยใช่ไหมที่ทำให้เรื่องเพศเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ต่ำตมเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงเป็นเรื่องสิ่งที่เต็มไปด้วยบาปกรรมเนาะเพราะคอนเซปต์เรื่องเฟลชหรือว่าเรื่องเนื้อหนังมังสานะครับเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยบาปกรรมตั้งแต่มนุษย์ทุกคนถือกำเนิดขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นลูกหลานของอดัมกับอีวานะครับเพราะว่าอดัมกับอีวาเนี่ยร่วมเพศจริงๆไม่เชิงว่าร่วมเพศอะเนาะจริงๆโดนซาตานล่อลวงนะครับไปกินผลแอปเปิลในสวนอีเดนขึ้นไปหลังจากนั้นจึงทำให้ถูกสาปแล้วก็ต้องมีลูกมีทายาทสืบต่อเนื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นการตั้งคอนเซปต์ว่าเอ้ยเฟลชมันผิดบาปตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นการเอนจอยหรือว่ามีความรู้สึกเขาเรียกอะไรเอนจอยเมนต์ทางร่างกายความรู้สึกปรารถนาสนุกสนานกับการใช้ร่างกายบันดาลความสุขถือว่าเป็นสิ่งที่บาปทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเพศการร่วมเพศในนามของการตอบสนองเซ็กชวลเพลเชอร์หรือความปรารถนาความพึงพอใจทางเพศเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดบาปอ๋อเหรอการร่วมเพศเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นไปเพื่อผลิตลูกเท่านั้นไงเป็นไปเพื่อสร้างทายาทเท่านั้นไงเพราะฉะนั้นไบเบิลหรือแม้กระทั่งไอ้พวกแบบพันธสัญญาใหม่หรือฉบับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเวลากล่าวถึงเรื่องของเมืองโซโดมและโกมอราซึ่งถือว่าเป็นเมืองคนบาปเนี่ยนะก็มันจะกล่าวว่าเฮ้ยมันเต็มไปด้วยผู้คนที่มีเพศสัมพันธ์ทางอื่นที่ไม่ได้มุ่งแบบการมีทายาทเช่นเนี่ยเมืองเนี้ยมีคนร่วมเพศทางทวารหนักมีคนร่วมเพศทางปากมีคนร่วมเพศเป็นหมู่คณะมีคนช่วยตัวเองร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบมีความสุขกับการร่วมเพศนี่แหละมันก็เลยเป็นเรื่องเดียวกันไงกล่าวคือเรื่องเพศเนี่ยถูกทำให้เป็นเรื่องสกปรกถูกทำให้เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจต่ำตมอ่ะย้ำจังคำด่ามันก็เลยผูกโยงกับเรื่องเพศและกิจกรรมทางเพศไง
เหมือนคำว่าโซโดมีหรือว่ามันก็กลายเป็นบาปที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้เพราะมันเป็นคำหยาบไงใช่ครับในกฎหมายโซโดมีลออ่ะเอาอย่างนี้กันเดี๋ยวพักก่อนดีกว่าเพราะมันมีหลายแคตตากรีมากเลยเดี๋ยวเอาแค่เลือกประเด็น2ประเด็นก่อนแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับแล้วกลับมาคุยกันต่อว่าในแคตตากรีที่เหลือของคำด่าเนี่ยมันสะท้อนถึงโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและบริบททางสังคมยังไงบ้างครับเรายังคุยกันต่อนะครับเรื่องคำด่าแต่ว่าที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องตุ๊กตากันนะครับด่าตุ๊กตาแล้วไม่ได้ด่าคนผู้ฟังนะครับผู้ชม อ่ะแล้วไงต่ออามเราต่อกำลังสนุกพอมันผ่านการเวลามาเนาะในประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยจบจนกระทั่งศตวรรษที่18นะครับศตวรรษที่18เนี่ยจริงๆมันก็ถ้าถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมนึกถึงอะไรในศตวรรษที่18คุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็น่าจะตอบทันทีเลยว่าเอ้ยมันเป็นยุคสมัยแห่งการปฏิวัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิวัติฝรั่งเศสใช่ไหมครับปี1789ทีนี้เนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศของศตวรรษที่18มันก็เป็นบรรยากาศของยุคที่เรียกว่ายุครู้แจ้งอะยุค Enlightenment เต็มไปด้วยเหตุผลเต็มไปด้วยความเป็นวิทยาศาสตร์อ้าวแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องของคำด่าล่ะนะครับเบื้องต้นเมื่อครู่ระหว่างพักไปเมื่อครู่เนี่ยได้คุยหลังไมค์กับพี่ป้องแล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ภาษาในยุคนั้นก็น่าสนใจถูกไหมครับใช่มันด่ากันแบบคือเขาไม่ได้เป็นด่าเป็นคำพูดเขาอาจจะด่าผ่านสื่อผ่านภาพประกอบผ่านหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยจากแบบมึงไม่ได้สูงส่งอะไรหรอกก็แค่เป็นมนุษย์ขี้เหม็นเหมือนกันอะไรแบบนี้เป็นการลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ผ่านเรื่องกินขี้ปี้นอนอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าพูดถึงการปฏิวัติเนี่ยคนก็จะมักนึกถึงจังหวะตอนที่เราจับดับถือปืนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเชื้อไฟของการปฏิวัติมันอาจจะเริ่มต้นจากการต่อสู้ในระดับภาษาก่อนในระดับชีวิตประจำวันก่อนนะซึ่งตัวอย่างเรื่องของการใช้ข้อเขียนที่มันเต็มไปด้วยคำหยาบเต็มไปด้วยคำที่มันสื่อถึงปฏิบัติการในชีวิตประจำวันที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์อ่ะอันนี้ก็คิดว่ามันเป็นเชื้อไฟการปฏิวัติที่สำคัญนะครับแล้วสามารถต่อยอดไปจนถึงการจับดาบถือปืนในเวลาต่อมาได้อ่ะทีนี้ศตวรรษที่18ในหนังสือของเมลิซามอร์นะครับ Holy Shit A Brief History of Swearing เมื่อครู่เนี่ยก็มีการกล่าวถึงศตวรรษที่18ด้วยเช่นกันโดยกล่าวว่าศตวรรษที่18และ19เนี่ยครับเป็นยุคสมัยแห่งการสร้างสิ่งที่เรียกว่ายูเฟมิซึมภาษาไทยเนี่ยแปลว่าอุจารณวิลาสอุจารณวิลาสแปลว่าอะไรแปลว่าคำศัพท์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้สละสลวยใช้แทนคำศัพท์ที่เป็นคำด่าคำหยาบคำเหยียดนี่คุณแต่งเองป่ะเนี่ยคำเนี้ยอุจระไม่ไปหาเจอเลยไปหานานมากกว่าจะเจอสุดท้ายก็เจอจากพจนานุกรมจำนวนหนึ่งนะครับที่ใช้เป็นคำนี้นะครับซึ่งก็แปลกใจเหมือนกันว่าพูดไปแล้วใครจะเข้าใจไหมเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับที่บอกว่าเป็นยุคสมัยแห่งยูเฟมิซึมเนี่ยเพราะเข้าใจว่าพวกชนชั้นขุนนางชนชั้นเจ้ารวมไปถึงพวกนักวิชาการฝ่ายขวาเนี่ยก็พยายามจะต่อสู้กลับเหมือนกันด้วยการสร้างคำศัพท์ที่มันเป็นคำสละสลวยมากยิ่งขึ้นมากล่าวถึงชีวิตของชนชั้นสูงหรือว่าชนชั้นปัญญาชนอะไรเงี้ยครับก็คือด่ากูนักใช่ไหมใช้คำเหล่านั้นมากใช่ไหมก็เปลี่ยนคำให้มันสละสลวยมากยิ่งขึ้นนะครับแม้ว่าจะสื่อถึงแอคทิวิตี้เดียวกันการกระทำชุดเดียวกันแต่ว่าอย่างน้อยคำศัพท์ที่ใช้เป็นคำคนละระดับตอกย้ำในยะทางภาษาศาสตร์สังคมหรือว่า sociolinguistic ว่าเฮ้ยต่อให้เราทำแอคชั่นแบบเดียวกันแต่เราอยู่กันคนละชนชั้นนะผ่านภาษาสิ่งที่เราทำก็ภาษาชั้นสูงกับชั้นต่ำเงี้ยใช่ครับมันก็เลยตอกย้ำแล้วว่ามันก็มีการต่อสู้ในระดับภาษาเหมือนกันไม่ใช่ว่าชนชั้นล่างต่อสู้เพียงลำพังโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ต่อสู้กลับไอ้ฝ่ายชนชั้นสูงกษัตริย์หรือว่าพวกปัญญาชนฝ่ายขวาเองก็หาวิธีในการต่อสู้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อาจจะสอดคล้องกันด้วยกับช่วงแบบ18 19ในอังกฤษมันก็เป็นช่วงวิกตอเรียนเนาะยุควิกตอเรียก็อย่างที่เราทราบกันเรื่องเพศอะไรอย่างเงี้ยก็อุณหภูมิข้างแต่ว่าเป็นไปด้วยลักษณะแบบว่าโรแมนติไซส์วิกตอเรียนไนซ์ก็แบบว่าทุกอย่างดูแบ๊วดูหวานแต่จริงๆก็ซ่อนความแบบว่าใต้สะดือไว้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาตระหนักรู้อยู่แล้วว่าอะไรคือความหยาบมากๆอะไรเขาพยายามจะเลี่ยงแล้วก็ไปประดิษฐ์อีกคำหนึ่งอย่างเงี้ยหรอใช่ครับเพื่อชดเชยทดแทนแล้วก็จำแนกระดับความเป็นชนชั้นภาษาและอีกแคตตากรีอื่นๆเดี๋ยวก่อนนะมีคำว่าอะไรอีกนะด่าโดยเป
ียบเทียบกับสัตว์กับร่างกายกับร่างกายที่ดีฟอร์มหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมาจากไหนวะจริงๆคอนเซปต์เรื่องคำด่าเรื่องสัตว์เนี่ยเข้าใจว่าเป็นผลจากยุคแบบล่าอาณานิคมกับเอลไลเทนเมนต์เนี่ยแหละกล่าวคือพี่ปกป้องลองคิดอย่างนี้เอลไลเทนเมนต์กับการล่าอาณานิคมมาด้วยกันถูกปะมันคือช่วงจังหวะที่มนุษย์เนี่ยตระหนักว่าเฮ้ยมนุษย์แม่งเป็นสัตว์ประเสริฐอะมีปัญญาสูงส่งในการจะแสวงหาความรู้ได้อย่างไม่มีพัฒนาการถึงสูงสุดแล้วใช่ก็พูดถึงเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์แบบชาร์ลส์ดาร์วินอะไรก็ตามแต่ทีนี้เนี่ยมนุษย์มันก็เริ่มรู้สึกอินเซเคียวไงยิ่งตอกย้ำความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะมนุษย์ก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเล็กลงเล็กลงเล็กลงอ้าวตายห่าละทำไมเราไม่สูงส่งเหมือนอย่างที่เราเคยคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์จึงจำเป็นจะต้องจำแนกคุณลักษณะหรือคุณสมบัติบางประการครับว่าอะไรเป็นมนุษย์หรือไม่การที่มีสถานะหรือคุณสมบัติที่ต่ำกว่ามนุษย์มันก็เท่ากับเป็นการตอกย้ำว่าอ้าวคุณไม่ได้เป็นมนุษย์ที่ทัดเทียมคุณไม่ได้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปสมควรจะมีสมควรจะครอบครองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นอื่นจากมนุษย์เพราะฉะนั้นผู้คนก็เลยบอกว่าไม่เอาฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นฉันอยากเป็นมนุษย์ก็เลยนับให้สัตว์ต่างๆนะมาเป็นคำด่าให้พี่แล้วก็อีกชาติพันธุ์อื่นอย่างเช่นแบบไปล่านิคมมาเอาคนดำเอาชาติพันธุ์อันนี้คนดำตุดใหญ่ต้นขาใหญ่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งเป็นคำด่าไปอะไรอย่างนี้ก็ทำให้เป็นอื่นไปเออเข้าใจละแต่อีกคำด่ามันก็สะท้อนถึงโครงสร้างสังคมในแต่ละบริบทด้วยนะอย่างเช่นแบบอย่างคำด่าคำไทยเราไปเจอในหนังสือหญิงร้ายของวรทิพาสัตยานุสักกุลนะครับก็คือด่าผู้หญิงเยอะมากแต่ไม่ด่าผู้ชายโดยเฉพาะเรื่องเพศนะคือด่าผู้หญิงอย่างเดียวด่าแบบอีขี้เย็ดอย่างเงี้ยอีแดกแห้งอีแดกแห้งอีดอกทองอย่างเงี้ยอีทิมขึ้นอย่างเงี้ยคือแบบทิมขึ้นก็คืออีนี่แบบเป็นผู้หญิงที่นอนสูงกว่าผัวอะไรอย่างเงี้ยคือผู้หญิงต้องนอนต่ำกว่าผัวอะไรเงี้ยในยุคแบบรัตนโกสินทร์เว้ยอีหน้าสดบ้างอีร้อยควยบ้างอะไรเงี้ยที่ด่าผู้หญิงนะไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงมีร้อยควยแต่ผู้หญิงแบบไปผ่านมาร้อยควยแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็ด่าเรื่องเพศที่ผู้ชายจะไม่โดนด่าแบบนี้ครับเออถ้าฟังดูแบบเนี้ยรู้สึกว่าคำด่าที่ในหมายถึงในบริบทยุคอย่างที่กล่าวมาเมื่อครู่เนี่ยคำด่ามันมีลักษณะเป็นโซเชียลคอนโทรลแบบนึงเลยนะใช่มันควบคุมพฤติกรรมความคิดวิถีชีวิตหรือว่าค่านิยมของคนในสังคมอ่ะแต่ทีนี้ก็อยากจะแชร์เหมือนกันว่าคำด่าในฐานะโซเชียลคอนโทรลหรือการควบคุมทางสังคมในบริบทสังคมอื่นก็มีเช่นกันแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับเช่นอย่างในบริบทของคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับในพิธีแต่งงานเนี่ยเขาจะไม่พูดคำที่มันสื่อถึงคำว่าตัดแตกหรือว่าบินหรือแม้กระทั่งคำว่าตายนะครับก็เป็นการสร้างคำต้องห้ามขึ้นมามันอาจจะไม่ใช่คำด่าหรือคำหยาบที่พูดออกไปแล้วคนจะรู้สึกเจ็บช้ำอ่ะแต่ฟังก์ชันของคำพวกนี้มันจะอาศัยพลังอำนาจในบางสถานการณ์หรือบางโอกาสเท่านั้นนะครับเช่นในชีวิตประจำวันเราพูดคำว่าตัดมันคงไม่มีปัญหาแต่เมื่ออิงอยู่กับสถานการณ์การแต่งงานคำว่าตัดกลายเป็นคำที่ทุกคนจะต้องร้องหือตกใจแล้วก็รับไม่ได้คนอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องครับหรือแม้กระทั่งคนสเปนเองก็พูดถึงห้ามพูดคำว่างูเวลาเข้าป่าหรือคนไทยอย่างเงี้ยห้ามพูดถึงเสือเวลาเข้าป่าห้ามพูดถึงจระเข้เวลานั่งเรืออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเห็นไหมล่ะคำศัพท์บางคำเนี่ยแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศสิมันจึงเป็นคำหยาบคายเป็นคำที่สังคมไม่ยอมรับมันไม่เสมอไปนะมันอาจจะต้องอิงอยู่กับบางบริบทบางช่วงเวลาบางสถานการณ์สองคำศัพท์แต่ละคำนะครับมันมีฟังก์ชันมากกว่าแค่ทำให้รู้สึกเจ็บใจเจ็บปวดแต่มันยังกำลังควบคุมพฤติกรรมเราในทางอ้อมได้ด้วยว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำด้วยเหตุผลแบบไหนเป็นต้นแต่ถ้าโดนด่าว่าอีร้อยควยเราก็ไม่โกรธเราภูมิใจนะอันนี้ก็แล้วแต่ค่านิยมส่วนบุคคลอีกไงโอเคว่าเราจะรับคำด่าแบบไหนมากนักน้อยเพียงใดมันจะท้อนให้เห็นว่าบุคคลผู้นั้นน่ะมีความเชื่อและอุดมการณ์แบบใดพี่ปกป้องอาจจะรับได้กับคำเมื่อครู่เพราะอะไรเพราะว่าพี่ปกป้องไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาไงการที่ผู้หญิงมีทางเลือกหรือมีเสรีภาพทางเพศไม่ได้เป็นปัญหาไงถูกปะเออถูกเขินเลยจริงใช่อามใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆคำด่ามันก็เป็นทางเรื่องทางสังคมแล้วก็เรื่องทางปัจเจกด้วยในเวลาเดียวกันใช่ใช่แล้วมันก็ต่อรองกันแหละอืมและเนี่ยก็คือคำด่าที่
มันเป็น subjective อย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็สะท้อนถึงประวัติศาสตร์สังคมบริบทสังคมแล้วก็ช่วงเวลาในแต่ละช่วงเวลาหนึ่งตามกาลเทศะนะครับก็ขอบคุณที่ท่านผู้ชมได้เสนอหัวข้อมาให้นะครับแล้วก็เราพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์กับปกป้องนะครับแล้วก็อาร์มก็ขอบคุณอาร์มด้วยอยู่กันไกลมากตอนนี้แล้วกลับมาคุยกันใหม่เนาะผ่านโปรแกรมแบบนี้กันในช่วงเวลาแบบนี้ครับ